แน่นอนเลยเขาก็พัดไปเรื่อยคนจริงถ้าเขาจะรับชอบก็รับชอบได้เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ของเขาลดมาเราก็จอดในที่ที่เขาจอดใช่ครับเราก็จอดทุกอย่างเลยเมื่อเช้าที่ตำรวจมาตำรวจเขาแนะนำว่าให้ไปเลยเขาฟังดูเขาก็บอกให้ไปก็ลองเมื่อสักพักนี่แหละที่โทรไปก็เหมือนเดิมเขาก็บอกเหมือนเดิมการที่เกิดขึ้นว่ารถพี่ได้รับความเสียหายนี่เกิดขึ้นในซอยยังไงครับก็นอนอยู่ในห้องแล้วยามเขาขึ้นไปเรียกประมาณตอนเที่ยงนะครับของวันไหนตอนเที่ยงของวันที่28วันที่28เขาบอกว่าเหล็กจากบนอังคารที่คอนโดที่ผมอยู่ฮะเต็มอยู่คนละตึกอยู่ตึกหน้าที่ผมอยู่หล่นลงมาใส่รถให้ลงมาดูผมก็ลงมาดูฮะก็สภาพก็แล้วก็ไปติดต่อที่นิติเขาบอกว่าเขาต้องตกลงกับทางผู้รับเหมาก่อนแล้วผมก็ไปติดต่อเขาอีกเขาก็บอกว่าจะต้องติดต่อกับผู้รับเหมาก่อนแล้วอย่างนี้คือเบื้องต้นเราได้ไปแจ้งความหรือว่าอะไรลงบันทึกประจำวันไว้ไปแจ้งความครับลงบันทึกประจำวันไว้เมื่อเช้าตำรวจก็มาแล้วครั้งนี้เขาก็แนะนำให้ไปคัดคำอะไรนะที่ศาลนะผมก็ทำไม่เป็นครับคำร้องใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเราโทรไปถามประมาณ 3-4 ครั้งแล้วครับเขาก็บอกว่าต้องตกลงกับผู้รับเหมาก่อนมาเมื่อประมาณบ่ายสามครับเขาผมโทรไปอีกแล้วเขาบอกว่าให้เอาสำเนาทะเบียนไปอีกแต่ก่อนหน้านั้นก็เอาไอ้นั้นไปแล้วเอาไอ้ประกันเอกสารของประกันนะแต่ผมว่าเขาคงเอาไปอย่างนั้นแหละเขาคงขอไปอย่างนั้นแล้วหลังจากนี้เราจะนะทำยังไงต่อครับกับรถก็ไม่รู้ไงยังไม่รู้ครับแล้วหลังที่เราก็คุยกับทางนิติบุคคลแล้วนะครับเขามีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบหรือว่ายังไงบ้างฮะยังไม่ไปถึงไหนเลยเขาก็ได้จะบอกว่าเขาต้องติดต่อทางผู้รับเหมาก่อนแต่เห็นว่าผู้รับเหมามาแล้วไม่ใช่หรอครับมาแล้วครับเขายังมีงานค้างอยู่ที่นี่ครับเขาเอาคนงานมาลงทำงานค้างอยู่แต่เขาไม่เห็นติดต่อมาเพราะถ้าเขามาตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วไอ้สิ่งที่หล่นใส่รถนี่คือเป็นชิ้นส่วนยังไงฮะเป็นเหล็กที่ติดแบบนี้ติดเป็นเหล็กกล้องยาวๆหน้าคือประมาณหน้าห้าเหล็กหน้าห้าสีน้ำตาลเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่นิติบุคคลหรือว่าทางคอนโดก็ได้ครับว่าอยากให้รับผิดชอบในส่วนไหนยังไงบ้างครับก็อยากให้ซ่อมให้เฉยเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็แค่ซ่อมให้รับผิดชอบซ่อมแล้วเขาก็ไปจี้เอากับผู้รับเหมาก็ได้เพราะว่าในส่วนนี้มันเป็นส่วนของนิติอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเขาก็ต้องรับผิดชอบก่อนแล้วเขาต้องไปจี้เอาทางผู้รับเหมาแต่พอเราไปสอบถามเขาก็บอกว่ารอผู้รับเหมาใช่ครับเขาบอกเขาต้องตกลงกับผู้รับเหมาก่อนว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบอะไร